ำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญสวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้ครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคมีที่กิ่งแก้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอในเรื่องของชุดประจนเพลิงที่มีคุณภาพสูงนะครับซึ่งผลิตโดยคนไทยเราเองมาตรฐานและก็ความรู้ในเรื่องของเส้นใยสิ่งทอที่ทุกคนควรทราบด้วยครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับมี2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสมศักดิ์ศรีสุพรวณิชและท่านที่2นะครับท่านเป็นกรรมการกลุ่มสิ่งทอกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทยคุณสมคิดรัตนประภาพรสวัสดีนะครับท่านประธานและก็คุณสมคิดครับสวัสดี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 ท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับสวัสดี2ท่านนะครับเรียนถามท่านประธานสมศักดิ์ก่อนเลยนะครับเราเคยเชิญท่านประธานสมศักดิ์มาพูดครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคนฟังแล้วก็สนใจเยอะมากนะครับในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งทอต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะขอความรู้นะครับทั้งสองท่านเลยนะครับในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษต่างๆของเส้นใยสิ่งทอครับครั้งที่แล้วเคยเกิดไปแล้วว่า protective textile นะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากและผมว่าเป็นการช่วยชีวิตคนนะครับที่เคยเกิดครั้งที่แล้วครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กิ่งแก้วนะทุกคนก็ทราบเรื่องแล้วก็เลยเป็น hot issue นะฮะได้ขอความกรุณาจากท่านประธานกลุ่มสื่อสารนะท่านดร.สมคมคมสันนะครับได้คุยเรื่องนี้นะครับก็ขอเป็นฮอตอิชชัวหนึ่งคือบอกว่าทำยังไงเราเส้นประเทศไทยมีอะไรดีนะฮะที่มีเส้นใยอะไรพิเศษนะฮะผมเนี่ยอยากให้คุณสมคิดช่วยบรรยายในส่วนของเขาผู้เชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าประเทศไทยเรามีของผลิตของดีอยู่ประเทศไทยนะมีมาตรฐานโลกนะฮะที่เราส่งออกต่างประเทศนะในการผจญเพลิงชุดผจญเพลิงเนี่ยเราจะได้ทำให้ไม่เกิดเสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุนั้นเชิญคุณสมคิดช่วยบรรยายต่อนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานแล้วก็สวัสดีครับพี่คมสันก็สวัสดีครับขอบคุณครับครับก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับเผอิญทางกลุ่มเนี่ยได้มอบหมายผมเป็นคนทำเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่า medical textile กับ protective textile ซึ่งเป็น technical textile ที่เป็นสิ่งทอที่มีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าในเมืองไทยเรามีของที่มันไประดับโลกมาตรฐานระดับโลกครับพี่อย่างชุดดับเพลิงที่เราทำกันอยู่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเราทำกันได้จริงแล้วก็ได้รับรองโดย Make in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแล้วแล้วก็ได้มาตรฐานตามระดับของสากลเรียกว่ามาตรฐาน EN469 เนี่ยแล้วก็มีสถาบันสิ่งทอกับทางเขาเรียกว่าสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยนะครับได้รับรองคุณภาพของสินค้าว่าเนี่ยมันได้ตามมาตรฐานของสากลจริงในตัว protective textile พวกนี้มันจะต้องใช้เส้นใยที่เรียกว่ามาตรฐานระดับสูงก็คือเป็นอาลามิดพวกอาลามิดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า inherent flame resistant มันก็จะตั้งกันป้องกันไฟได้แล้วก็ทนความร้อนได้นะครับพวกนี้ก็จะมีความแข็งแรงของเส้นใยสูงมากด้วยมันก็ไปใช้ได้ในหลากหลายประเภทนะครับอย่างพี่คมสันอาจจะทราบว่าไม่ใช่แค่ชุดดับเพลิงอย่างเดียวครับมันไปอยู่ในถุงมือกันแทงกันบาดนะครับกันความร้อนหรือจะไปอยู่ในผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเส้นใยอลูมิเนียมนะครับมันจะมีพวกไนลอนโพลีเอสเตอร์อลูมิเนียมเรยอนพวกเหล่านี้เป็นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยเส้นใยในเมืองไทยแล้วก็เอาไปปั่นได้ทอผ้าแล้วก็ทำเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นผืนผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมันเมงยังพิเศษนิดนึงปั่นเป็นเชือกที่เหนียวที่สุดนะคือความเหนียวเนี่ยมากกว่าเส้นใยธรรมดา16เท่าถึง20เท่าอย่างพวกนั่งปีนเขาเนี่ยที่มันใช้ในจูงเรือนะใช้ปอนะครับบอกกระเจ้าถึงว่า4นิ้วถ้าตัวนี้ใช้นิ้วเดียวพอนะครับแรงดึงยังดีกว่าครับเส้นใยที่ดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ประเทศคนไทยไม่เคยเข้าใจว่ามีแล้วได้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องการที่นักปีนเขาเอ่ยหรือจะใช้จูงเรือเอ่ยจูงอะไรต่างนี่ใช้ได้ดีมากและการทนต่อการกดน้ำกดน้ำอะไรต่ออะไรได้ดีกว่าเยอะน้ำทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยสิ่งเหล่านี้นะครับโอ้มีหลายประเภทเลยนะครับหลายประเภทมาก
ใช่ครับก็พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามผลักดันให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสิ่งทอของพวกเราเราอาจจะไม่ทราบว่าพวกเรามีของที่ดีๆและส่งออกไปทั่วโลกนะครับแต่ปรากฏว่าก็เอานำของที่พวกนั้นอินพุตกลับมาขายในเมืองไทยนะครับพวกเราก็พยายามผลักดันเรื่องของมาตรฐานออกมาซึ่งเราก็อยากจะให้ถ้าทางท่านประธานกับทางพี่คมสารคงทราบว่าตอนแรกที่เรามีชุด PPE นะครับที่เราพัฒนากันในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมกับทางหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่กับเบนินเขาเรียกว่ารุ่นเราสู้เราชนะนะครับจนตอนนี้ PPE เนี่ยที่ตอนแรกๆขาดแคลนกันต้องอินพุตกันเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้สามารถผลิตเองในเมืองไทยนะครับชุดเหล่านี้ก็ต้องใช้เทคไซน์ที่มันมีเทคนิคก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันของการกันเชื้อโรคกันน้ำนะครับไฟเบอร์พวกเส้นใยเหล่านี้มันก็จะมีฟังก์ชันแปลกๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการแบคทีเรียได้การกลิ่นได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่เมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างเส้นใยอะลามิดเนี่ยมันก็จะทนไฟแล้วก็มีความแข็งแรงเอาไปใช้กันบาดกันแทงเป็นเกราะกันกระสุนก็ได้นะครับเป็นเชือกอย่างที่ท่านประธานบอกนะครับว่ามันแข็งแรงต้องบอกว่าแข็งแรงกว่าเหล็กมากกว่า10เท่าก็มีนะครับบางเส้นได้บางตัวเนี่ยสามารถเอาไปทำเขาเรียกว่าเอาไปเชือกสำหรับพาราชูทนะครับไปอยู่ในยานอวกาศที่ไปที่ดาวอังคารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับหลากหลายฮะปัจจุบันแปลกนะครับที่คุณสมบัติของมันนี่มันงอได้ด้วยพับได้ด้วยแล้วเวลาทำความสะอาดยังไงครับพวกนี้ครับหมายถึงตัวไหนครับพี่หมายถึงตัวที่ใช้เส้นใยต่างๆเนี่ยครับที่พูดมาเนี่ยครับอ๋อที่เป็นเส้นใยเหมือนเสื้อผ้าเราปกติเลยครับพี่อ๋อครับถักทอเหมือนเราไม่ทราบหรอครับว่านี่เป็นเส้นใยผิดปกติเราใส่สวมใส่กันเนี่ยเหมือนกับชุดคอตตอนธรรมดาเป็นผ้าฝ้ายธรรมดาเหมือนกันเลยแต่ว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับหรือเราจะใส่ตัวสารเคมีอะไรที่มันทำให้มันดับกลิ่นได้ก็ไปอยู่ในตัวของเนื้อของเส้นใยได้จะไปเคลือบบนผิวผิวแม้กระทั่งใส่การเชื้อโรคเข้าไปในเส้นใยก็ใส่ได้ใช่ครับใช่ครับกรมสิ่งทอเคยทดลองกับสวทช.ครับนะคุยเรื่องเกี่ยวใส่ผมเข้าไปในเส้นใยนาโนที่ตอนสมัยเสื้อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะออกมานะครับนี่เป็นนาโนที่ออกมาก็ใส่ซิงออกไซด์เข้าไปในเส้นใยผสมเข้าไปได้ครับอย่างตอนนี้การแบคทีเรียเนี่ยเราสามารถสร้างไอตัวเคมีโคที่ฆ่าแบคทีเรียอยู่ในตัวเส้นใยก็ได้สิ่งเก่าในเหล่านี้เราต้องการนะเผยแพร่กับไอ44อุตสาหกรรมได้ทราบว่ากลุ่มสิ่งทอมีอะไรใช่นะที่คือรายการนี้อยากให้กลุ่มสิ่งทอกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นว่าแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านไหนสิ่งอันหนึ่งคือมันป้องกันปฏิภัยทั้งหมดสิ่งอันหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ในโรงงานของท่านทุกท่านที่ต้องใช้ครับต้องเดี๋ยวถามท่านนายกสมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทยอีกทีเพราะว่าแล้วมีรวมมันแยกประเภทออกมาได้กี่ประเภทพอจะสรุปให้ฟังเส้นใยก็อาจจะเป็นเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยกึ่งสังเคราะห์นะครับผมว่าในกลุ่มสิ่งทอสภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ในพวกกลุ่มเราเนี่ยมีทั้งเป็นแบบเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยที่เขาเรียกอีกอันนึงเขาเรียกว่าแบมบูใช่ไหมครับเส้นใยไผ่อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมครับพี่อันนี้เขาบอกว่าการกลิ่นกันอะไรได้ด้วยนี่ก็เป็นใยธรรมชาติเป็นเนเชอรัลอันนี้คือใยธรรมชาติได้เหมือนกันหรือว่าใยสับปะรดอะไรพวกนี้เราทำได้หมดหรือเส้นใยที่เป็นสังเคราะห์ซึ่งไปเรียนแบบธรรมชาติได้นะครับก็คือเป็นพวกโพลีเอสเตอร์อะลามิดเลยอนอะคริลิกพวกเหล่านี้ทำอยู่ในเมืองไทยได้หมดละแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันอะไรแปลกๆที่ไม่ทราบว่าอย่างพี่เราไปพูดถึงเรื่องชุดดับเพลิงถูกไหมครับพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้มันอาจจะการความร้อนการไฟได้การบาดได้มันก็สามารถทำเส้นใยเนี่ยมันสามารถไปทำอีกอันนึงคืออย่างเช่นไม่แน่ใจพี่เคยทราบไหมว่าผ้าเนี่ยเวลามันเปลี่ยนสีได้นะเวลาโดนความร้อนเนี่ยสามารถทำได้นะครับเข้าไปใช้ทำอะไรได้บ้างเช่นทำหน้ากากอนามัยนะครับเวลาสวมใส่เข้าไปแล้วนะครับพอถ้าเราบอกว่าเรามีอุณหภูมิเกินกว่า37องศาผ้าเปลี่ยนสีได้ครับเพราะนั้นใครมีไข้คนนี้ห้ามเข้าเห็นจากหน้ากากเลยรู้เลยคนนี้มีไข้นะเนี่ยผมยกตัวอย่างอยากเปลี่ยนจากขาวเป็นแดงนี่ได้เลยเหรอครับหรือว่าแต่อาจจะไม่ถึงขนาดแดงนะจะเป็นสีอีกสีนึงอะไรเงี้ยครับให้สังเกตได้แล้วแต่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เช่นอาจจะไปแอปพลายในหลายๆกรณีสมมติอยู่ใน
คนที่เข้าไปลุยในหน้างานอย่างดับเพลิงนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแบบไหนก็อาจจะต้องมีชุดที่เป็นสะท้อนแสงแล้วก็มีรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนจุดไหนเขาเรียกว่าสมาร์ทเท็กซ์ไซด์อีกอันหนึ่งครับผมโอ้อย่างนี้ผมว่าคุยกันเรื่องคุณสมบัตินี่ยังวันนี้จะจบไหมครับเนี่ยที่ที่กล่าวมาตัวที่มาใช้งานดีกว่าดีไหมครับเออครับชุดเผชิญเพลิงนะครับจริงๆหนึ่งที่ผมเคยดูของไต้หวันนะครับเขาเป็นเหมือนกับผ้าผืนใหญ่ๆนะครับคลุมไปเนื้อไปพื้นที่ที่มันผมว่าเราจะเข้าไปเนี่ยมันแรงมากเราจะเข้าแค่นี้เอาผ้านี่คลุมเข้าไปได้เหมือนโล่ป้องกันอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วผมบอกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาต่างๆเนี่ยคือหมายว่าเรามีสมาคมเขาเรียกชอพัฒน์เนี่ยในการป้องกันภัยปลอดภัยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ยาถ้าทุกโรงงานเข้าใจแล้วเอาตั้งไว้ใช้เกิดคนที่มีเกี่ยวเครื่องของ Wi-Fi เช่นมีทินเนอร์เอ่ยมีน้ำมันเอ่ยมีต่างๆเอ่ยที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเอ่ยสิ่งเหล่านี้มีกันไว้ถ้าตัวนี้มีตัวนี้กันขึ้นไปมันจะไฟก็อีกแรงหนึ่งไม่รังสีไม่ผ่าแผลเข้ามาจะช่วยป้องกันชีวิตป้องกันร่างกายของคนนะมันจะเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพราะในการที่ผมนึกบอกว่าจำเป็นต้องมีR&Dเพิ่มขึ้นนะขึ้นมาเราชุดเหล่านี้เหตุการณ์ที่เมื่อกี้ได้คุยถึงว่าปักใดที่โรงงานมีเคสตั้งหลายเคสขึ้นมาเช่นท่อแก๊สระเบิดนะฮะโรงงานทีเนอร์ที่ไฟไหม้นะครับมันเกิดทำให้การสูญเสียได้เยอะเพราะสิ่งเหล่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ชุดเผชิญเพลิงผ้าตัวนี้ที่จะเป็นบางพวกเพลิงที่ว่าเผาแสตัวก็ได้นะผมคุยอย่างนี้มาแล้วการเตรียมตัวของพนักงานต่างๆที่เข้าไปดับเพลิงนี้มันต้องเตรียมตัวอย่างนึงถึงว่าในตัวร่างกายเราผิวหนังจะถูกไหม้ด้วยความร้อนนี้ความร้อนหลายอย่างที่ผ่านเข้าไปนี้ตัวร่างกายมันผมว่าต้องมีครีมหรืออะไรเหมือนกับเราตีคอฟนี่เป็นยากันแดดทุกครั้งก็สิ่งต่างๆที่ความร้อนถ่ายเข้าร่างกายตัวนี้ป้องกันพอเทียบได้อย่างนึงทำให้ผิวหนังเราไม่โดนไหม้เพราะถ้าผิวหนังไหม้คุณรู้ก็คือมันผิวหนังเสียไปหมดเลยไปรักษาได้ไปหลายปีหรือไม่ก็ตายเลยนะครับเพราะนี่มันก็คือความจุดนี้ไม่ใช่เสื้อพยนต์เพลิงอย่างเดียวพวกความหลายอย่างที่จะช่วยชิงทอเหล่านี้จะเข้าไปช่วยในรายการนี้อีกด้วยครับซึ่งคุณสมคิดหวังนิดหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามีโอกาสพัฒนาต่อแล้วก็เราร่วมอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็ไปช่วยเขาดูที่มีสิ่งที่ Wi-Fi เหล่านี้จะช่วยเขาได้มากนะฮะเรื่องนี้เป็นประโยชน์ของสิ่งทอที่จะเผยแพร่ให้อุตสาหกรรมอื่นรับทราบว่าสิ่งทอมีอะไรที่ช่วยอะไรหลายอย่างคือเรียกโปรทิคิตเทสไทยครับเสริมท่านประธานอย่างนี้ได้ไหมครับที่ผมสั่งท่านประธานก็มีนโยบายออกมาว่าอยากจะทำมาตรฐานมาตรฐานที่ทางสภาอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอทางท่านประธานสมศักดิ์เนี่ยครับก็อยากจะผลักดันออกมาก็คืออยากให้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทอเรื่องความปลอดภัยในสิ่งทอเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ท่านประธานบอกครับมันมีหลากหลายเยอะแยะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดดับเพลิงชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟถุงมือกันบาดกันไฟหรือผ้าม่านกันไฟทั้งหลายพวกนี้อันนี้คงเป็นสิ่งเริ่มต้นหรือจะเป็นชุดอื่นๆอีกตามมาเช่นกันความเย็นได้ด้วยนะครับเวลาเขาไปอยู่ในห้องเย็นก็สามารถไปป้องกันได้อันนี้เข้าไปถึงเรื่องชุดดับเพลิงเนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันคือมันจะมีผ้าอยู่3ชั้นอยู่ข้างในครับชั้นนอกเนี่ยไว้สำหรับป้องกันไฟนะครับแล้วก็ไม่ให้ความร้อนมาถ่ายเทเข้ามาสู่ร่างกายชั้นกลางเนี่ยก็จะมีอยู่ชั้นกลางชั้นเขาเรียกว่าเป็น moisture barrier ทำไมถึงเรียกว่า moisture barrier ก็คือเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยเวลาเขาไปฉีดน้ำเนี่ยมันน้ำมันเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันทำให้เสื้อผ้าหนักเพราะนั้นมันต้องไม่ให้น้ำมันเข้ามาอยู่ในร่างกายหรือสารเคมีซึมเข้ามาได้เช่นวันก่อนเนี่ยที่มันมีการระเบิดกันเนี่ยนะครับสารเคมีถ้ามันมีไอระเหยเข้ามาแล้วมันจะทำให้ไฟลุกเข้ามาในตัวเราได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องป้องกันได้ด้วยมันไม่ให้มีไอระเหยจากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ใช่แต่ว่าในทางกลับกันนะครับผ้าเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือไม่ให้ข้างนอกเข้าแต่ว่าอนุญาตให้ความร้อนจากร่างกายเนี่ยถ่ายเทออกไปข้างนอกอันนี้ใช้เทคนิคอะไรครับก็คือมันจะต้องมีการทักเท็กเจอร์ของตัวผ้าที่ดีนะครับแล้วก็มีการถักทอที่พิเศษหรืออาจจะต้องมีสารเคลือบที่พิเศษเข้าไปอยู่ในนั้นทำให้เราสามารถระบายความร้อนจากร่างกายออกมาแต่ว่าไม่ยอมให้ความร้อนจากข้างนอกเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านประธานบอกครับใช่มันจะป้องกันผิวหนังไม่ให้เรามันเบิร์นกันเพราะตามหลักมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยมีเบิร์นของสองผิวหนังเนี่ยเกิน 50% นะครับใช่ทนไม่ไหวโอกาสจะเสียชีวิตสูงมากใช่ใช่เพราะฉะนั้นผ้าเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้ผิวหนังเบิร์นเช่นยาตัวนี้เป็นคูแม็กนะฮะซึ่งตัวนี้พัฒนามาเป็น10 ปีแล้ว
ครับนะอืมเป็นเสื้อกีฬาที่ใช้ครับระบายความร้อนจากร่างกายแต่ความเย็นความร้อนจากข้างนอกเข้ามาร่างกายไม่ได้อืมนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ผมเข้าใจว่าอยู่ในลิงในเลเยอร์ที่ใช้อยู่นะครับอืมเพราะคนั้รนับผ้าตัวนี้มีทั้งหมด3เลเยอร์ที่จะใช้อยู่นะครับเป็นพวกสินค้าที่เป็นเส้นใยที่มันมีรูแล้วมันมีความสำคัญที่สามารถระบายอากาศออกได้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่อย่างนั้นอย่างเดียวก็อาจจะเรื่องของการทำให้มันมีช่องว่างพิเศษหรืออาจจะเคลือบสารหรืออาจจะเป็นลามิเนตสารพิเศษทำให้มันสามารถระบายความร้อนออกมาได้แต่ว่าไม่ให้ความร้อนจากข้างนอกเข้ามานะครับพวกนี้อย่างพวกนี้เขาก็จะมีการเคลือบการลามิเนตอยู่ตรงชั้นกลางส่วนชั้นข้างในเนี่ยมันจะออกผิวสัมผัสกับเราเนี่ยมันต้องเอออันนั้นเป็นอะไรครับนวลอันอนี้ก็ต้องซเป็อนฟอหลน่าอยมิดอ๋อใช่ครับครับคราวนี้อะลามิดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเมตาอะลามิดที่เป็นใช้กันอยู่เนี่ยมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนคล้ายๆกับใส่ผ้าฝ้ายอ๋อพอเราใส่ครับผ้าฝ้ายมันก็จะครุั่บมนุ่มนวลสบายใส่ครสับบายอะไรประมาณนี้อยู่นะครับครับแต่ว่าเราไอเส้นใยประดิษฐ์เนี่ยมันทําได้หมดอย่างที่ท่านประธานบอกครับเส้นใยนัพี่มันทําเป็นรูกลวงอยู่ข้างในก็ได้นะอืทํมาเป็น3-4 รูอยู่ในข้างในก็ยังอ๋ไอด้ครัซบึ่แงล้วอยแูต่่เราจะออกแบบถูกต้องครัเบลยครับถูกต้องเลยคนใส่นี่เขาความร้อนเขาร้อนไหมครับอับอบไหมครับหรือไงครับเวลาเราใส่สามชั้นเนี่ยยังไงก็มันก็ต้องไม่เหมือนเราใส่เสื้อผ้ากีฬานะครับอ๋อเวลาใคสร่ับชุดครดัับเพลิงเนี่ยยังไงเสื้อมันก็ต้องร้อนกว่าปกติแต่แน่นอนครับเราก็ต้องระวังไม่ให้เขาเกิดฮีทโตรกคือความร้อนอบอยู่ข้างในนั่นคือไปใช่ครับมันก็เลยความสําคัญของมาตรฐานก็คือเวลาเข้าไปทดสอบเนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบเรื่องของการให้อากาศเนี่ยถ่ายเทออกมาข้างนอกเท่ากี่จํานวนเท่าไหร่ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่งั้นถูกต้องครับไม่งั้นเขาอาจจะเป็นลมหรืออาจจะล้มลงในขณะปฏิบัติโอ้หน้ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับจะกันไฟได้นานไหมครับเวลาเราสวมแล้วเข้าไปลุยอย่างเงี้ยครับปกติตามมาตามที่เขาตามการทดสอบนะครับเขาจะต้องใช้ไฟเนี่ยเวลาสมมติไปเขาเรียกว่าแมทริกินเทสนะครับคือเอาชุดเนี่ยไปสวมใส่ที่หุ่นแล้วก็เผาชุดเลยนะครับเวลาเผาชุดปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเบิร์นสักกี่วินาทีแต่ตามมาตรฐานก็คือมีแล้วแต่เขาจะบอกว่าอาจจะเป็น8 วินาทีเป็นเลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับทำไมถึง8 วินาทีเพราะอะไรหรือบางมาตรฐานถ้าจะบอกเฉพาะที่เป็นไม่มีความเสี่ยงมากอาจจะแค่3 วินาทีทำไมถึง3 วินาทีถึง8 วินาทีอย่างที่พี่กรมสรรบอกครับมันอาลาวมันอนุญาตให้คนที่อยู่หน้างานวิ่งหนีออกจากที่ฝึกใช่ใช่นะครับอย่างถ้าเป็นนักวิ่งโอลิมปิกที่กำลังจะแข่งกันเนี่ยครับครับผมเข้าใจว่าเขาวิ่งไป100 เมตรแล้วมั้งครับ8 วิเนี่ย ใช่ไหมครับมันไปไกลแล้วไม่ต้องห่วงแล้วสบายใช่ใช่ใช่อย่างไหนยังไงก็เอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วระยะที่ห่างจากไฟเนี่ยครับมันจะมีบอกกำหนดไหมครับว่าเอ้ยห่างขนาดนี้ได้ขนาดนี้ได้อะไรเนี่ยคนดับเพลิงก็ต้องรู้นะนักดับเพลิงอ่ะใช่ไหมครับคือวิ่งเข้าไปในเพลิงเนี่ยคุณตรงพี่เมื่อกี้คุยหมอว่าเผาอยู่ในเพลิงในไฟเลยครับโอ้คือหมายว่าวิ่งเข้าไปในเพลิงไปช่วยคนอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างใช่ไหมครับชุดนักบินที่ใส่นะครับชุดนักบินที่ใส่ต้องมีตัวนี้กันไฟเนี่ยภายใน3 วินาทีห้ามไหม้เพราะ3 วินาทีนี่ก็ทดสอบมาเพราะประเทศไทยตอนนี้คุณเสริมศักดิ์บริษัทเขาเนี่ยได้ผลิตตัวนี้ขึ้นมาคือในสากลก็คือ3 วินาทีนี่ห้ามติดไฟติดถ้าไฟติดปุ๊บไอ้นักบินเนี่ยขับเครื่องบินจะเสียสมาธิเครื่องบินจะเจ๊งเลยครับเสียศูนย์เลยครับนะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องนักบินอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็นต้นภายใน3 วินาทีเสื้อยังต้องไม่ติดไฟไม่เต็มเพราะนักบินยังขาดสามารถควบคุมเครื่องบินได้ลงพอ3 วินาทีสามารถวิ่งเป็นร้อยเมตรไปแล้วจากที่ชุมชนกิโลที่วิ่งเป็นกิโลท ี่สุดในเสื้อนักบินที่ประเทศคนไทยตอนนี้เสนอขายให้กองทัพอยู่นะครับซึ่งคิดว่ามีโอกาสสำเร็จเพราะว่าตัวนี้คือการไปในสามวินาทีต้องไม่ไหม้เลยนะจริงจริงที่เมื่อกี้คนคิดว่า8 นาทีถึง 15 วินาทีนะฮะใช่ครับจริงจริงมีผ้าห่มอีกตัวหนึ่งที่ผมดูของไต้หวันซึ่งประเทศไทยก็สามารถผิดได้สามารถออกจากเพลิงไฟเป็นนาทีเลยครับคุมนั้นก็ไว้คุมตัวป้องกันนะครับคุมตัวป้องกันเนี่ยทีเห็นไม่ใส่ชุดนักเรียนเห็นดูในหนังนี่เขาเอาน้ำราดอะไรด้วยอันนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมครับไปชุบน้ำอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับครับแต่ชุดจะเพลิงเพลินอนาคตอาจจะต้องผมว่าใช้ครีมที่จะป้องกันทีที่แบบครบว่าตู้ไม่ใช่3 วินาทีครับเข้าไปเป็นนาทีเพราะนี้มันต้องคิดใหม่ยังไงทั่วระเบิดที่แก๊สท่อแก๊สที่มาเนี่ยต้องแรงเป็นต้นอย่างเงี้ยมันเข้าไปมันแรงมากใช่ไหมใช่ไหมตอนที่เข้าไปได้ยังไงอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเข้าไปทนไฟด้วยแค่แค่นี้แล้วจะต้องวิธีการทำยังไงนะครับ
แล้วที่ปัญหาที่ข้อพับทั้งข้อทุกอย่างในการทำชุดที่เพื่อจะเหมาะสมว่าเข้าไปถึงเจออะไรล้มมามีประกันยังไงมาถูกต้องครับก็ต้องทีที่บอกโมทิฟไอ้คนนักประเดิมเพลิงไม่ใช่คิดเฉพาะอย่างเดียวว่าใช้เสื้อผ้ากันอย่างเดียวอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยต้องพร้อมทุกอย่างชีวิตเขาขณะเข้าไปในตัวอาคารบริเวณที่เหล่านี้ต้องมีอะไรบ้างนะครับใช่ผมไม่ได้คิดว่าเฉพาะเสื้อตัวเดียวเรียกสมาร์ทผมขอวันนี้ขอคุยถึงว่าด้วยครับเชิญนะครับคุณสมพิศเห็นด้วยเชิญต่อครับสมาร์ทก็อย่างที่ท่านประธานพูดพวกนี้เขาเรียกกันสมาร์ทเทคไทยครับอ๋อสมาร์ทเทคไทยคิดคนทำอะไรที่มันเอานวัตกรรมใหม่ๆประดิษฐ์อะไรสินค้าขึ้นมาใหม่ๆอย่างให้มันสามารถบอกได้ว่าเรายืนอยู่ตรงจุดไหนหรืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่ามีความร้อนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วเอาไปกับวิสัยทัศน์ได้หลากหลายเลยนะครับพี่กับท่านประธานอาทิเช่นคนไข้ที่อยู่บนเตียงนอนอยู่เป็นโควิดอยู่มีไข้หรือเปล่าสมมุตินะผมกำลังคิดไปบรรเจิดขนาดนั้นว่าเราไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วมีผ้าที่เรามีดิจิตอลรู้ว่าถ้ามันเปลี่ยนสีหรือว่ามันส่งสัญญาณไปถึงตรงตู้ควบคุมคุณหมอก็ดูจากมอนิเตอร์รู้เลยอ๋อคนไข้คนนี้มีไข้สูงแล้วต้องเข้ามาดูแลเขายังไงภาพพวกนี้อาจจะสามารถเป็นสมาร์ทเทคไซด์ได้ครับจริงๆทำได้นะครับน่าจะทำได้นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าสัมผัสกับผิวโดยตรงเลยผิวเนื้อแล้วเอาไปใช้อยู่ในโรงแรมก็ได้หรือจะไปใช้อยู่ที่บ้านที่คมสันก็ยังได้นะใช่ใช่ใช่อันนี้ถามนิดนึงครับว่าแล้วต้นทุนสูงไหมครับต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยครับจะสูงกว่าปกติเยอะไหมครับถ้าเราเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปมันขึ้นอยู่กับทำภาพแบบไหนประเภทไหนด้วยครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผ้าอะไรอย่างเช่นชุด PPE ที่เขาไปใช้กับคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเราซื้อขายกันเนี่ยราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากผ้าปกติไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเป็นชุดดับเพลิงเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าอาจจะต้องแพงกว่าปกติไปพอสมควรนะครับอย่างชุดถ้าเราใส่กันอยู่ชุดหมีที่เราเห็นอยู่ทั่วไปถ้าเป็นชุดคัสตอมทั่วไปอาจจะชุดละ1,000 กว่าบาทครับแต่พอเป็นชุดหมีที่เป็นระดับเขาพอกลางๆหน่อยอาจจะอยู่สัก5,000-6,000ถ้าอย่างของดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสักถึงเกือบ10,000แต่ถ้าเป็นชุดดับเพลิงแบบเต็มฟรีมเลยเนี่ยเขาอาจจะไปถึง50,000-60,000โอ้โหคุณทราบราคาเลยครับวัตถุดิบมันไม่ได้แพงเกินที่แน่นแต่เนื่องจากปริมาณการผลิตนะไม่มากใช่ไหมครับต้นทุนก็จะลดลงไปเยอะใช่ใช่อย่างสมมติทำในประเทศจีนที่มันราคาได้ถูกมันประเทศไทยบอกผิดแสนชิ้นว่าเยอะเขาผิดเป็น10,000,000 ชิ้นใช่ใช่มันเปอร์เซ็นต์เกลต่างกันถ้าสมมติปัจจุบันชุดดับเพลิงมันผิดอยู่เป็นจำนวน100 ชิ้นจำนวนเป็น10,000 ชิ้นผมก็จะต้นทุนต่างกันเยอะแล้วเทคนิคของคุณตมสันก็มีอุตสาหกรรมโรงงานที่ผิดจำนวนน้อยกับจำนวนเยอะโอ้สู้กันไม่ได้แล้วครับครับเวลาซื้อ material ซื้ออะไรก็ซื้อ volume ก็ต่างกันอยู่แล้วราคาก็ได้แพงกว่าวิธีออนทำเป็นลายเหมือนกับเย็บเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้านี่ตรงลายนึงตั้งแต่หัวถึงท้ายก็คือตกเป็นเสื้อสมมติถ้าในลายนี้คือ22ต้องตั้ง22จากไม่เหมือนกันแล้วเย็บออกเสื้อเลยคือจะถูกกว่ามหาศาลยกตัวอย่างเป็นต้นเพราะนั้นอยู่ที่ขึ้นกับปริมาณจำนวนที่จะผลิตออกมาถ้าทุกคนใช้แล้วผมคิดว่าปริมาณผลิตมากขึ้นราคามันก็คงจะถูกไปเรื่อยจริงๆทั้งหมดที่แพงทั้งหมดคือค่าแรงในการตัดเสื้อผ้ากันประกอบตัวเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบด้วยนะครับใช่ไหมครับวัตถุดิบผมมั่นใจว่าไม่ยังไงจุดยังสู้ได้แล้วไม่ได้สูงมากยังไงท่านประธานเราสู้ได้ครับวัตถุดิบเพราะเราผลิตกันในเมืองไทยและเทียบไม่ว่าปอนต่อปอนนะเทียบอาร์ามิดกับอาร์ามิดโพลีเซอร์กับโพลีเซอร์แต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ฮะถ้าเป็นเส้นใยอาร์ามิดก็จะแพงกว่าโพลีเซอร์ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับอย่างที่ท่านประธานบอกถ้าเรามีไซส์มีอีโคโนมีออฟสเกลปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถลดต้นทุนลงมาได้นะครับมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือของที่เราชุดดับเพลิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ยังอินพอร์ตเข้ามาครับครับมันก็มี2ประเภทก็คือประเภทที่มีมาตรฐานกับไม่มีมาตรฐานโอ้ถ้าไม่มีมาตรฐานจะบอกอินพอร์ตมาไม่มีมาตรฐานก็แย่นะครับชีวิตคนถูกต้องเลยครับนี่คือที่ท่านประธานอยากจะผลักดันนะฮะผมว่าเชื่อหรือไม่ว่าผมก็เข้าใจว่าที่เราสูญเสียน้องดับเพลิงไปเนี่ยล่าสุดผมก็เชื่อว่าเพราะเขาไม่ได้ใส่ชุดที่ได้มาตรฐานนะครับชุดที่เขาซื้อมาเขาอาจจะคิดว่าโอ้แพงแล้วแต่ปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่มาตรฐานที่ถูกต้องใช่มีส่วนครับบางตัวผมเคยได้ยินว่าบางคนขายกันถึงเกือบแสนครับแต่ถ้าเราผลิตในเมืองไทยแลนด์ผมเชื่อว่าเราถูกกว่านั้นเป็นครึ่งหนึ่งเลยครับ
เพราะฉะนั้นตัวไม่ว่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เราทำตั้งแต่เช่นใยปั่นได้ทอผ้าทำตัดเย็บในเมืองไทยแล้วก็ตัดเย็บนะครับแล้วก็มีการเสริมอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปผมคิดว่ายังไงก็ถูกกว่าเยอะนะถ้าประเทศไทยเราทำเองได้แล้วอุตสาหกรรมอื่นที่เห็นมาร่วมมือกับเราได้ก็ยิ่งดีนะผมย้ำอีกครั้งนึงว่าวันนี้ที่คุยกันจะให้44อุตสาหกรรมที่มันมีมาร่วมจอยกับเราครับเพื่อจะได้พัฒนาเพื่อชีวิตของเพื่อนในประเทศไทยเราที่เกิดต้องไปผจญเพลิงหรือที่โรงงานตัวเองเกิดขึ้นมาจะได้ช่วยตัวเองด้วยนะว่าเป็นความรู้นะรอบตัวที่สำหรับช่วยนำโรงงานแต่โรงงานให้ปลอดภัยจากอันมีโยมก็เป็นอย่างนั้นเป็นไฟไหม้หรืออะไรเกิดขึ้นมาหรือประเทศเกิดขึ้นมานะครับเราอาสากรรมเรามี45กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีคุณคมสันเป็นหน่วยสื่อสารส่วนกลางเป็นตัวเชื่อมเรียกว่าประสานงานแล้วเป็นเราตั้งทีมงานของเราเข้ามาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติที่ต้องการวอยออกไปคือให้กลุ่มคนต่างแล้วเราจะเชิญถ้ามีโอกาสถ้ายังอยู่ในคุยแล้วใช้วิธีในออนไลน์คุยกันก็อย่างนี้ก็ได้ผมคุยอย่างนี้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันได้แล้วมีเราสามารถใช้ผมไปเล่นแล้วเอาตัวของจริงตั้งบนโต๊ะดูให้เขาดูก็ได้ว่าเราใหญ่ยังงี้แล้วมีเชิงจังหวัดเราหลังจากโควิดผ่านไปแล้วก็น่าจะใช้สถาบันที่พัฒนาทุกชนิดของเราประเทศไทยนะมีหน่วยการไอดีเยอะแยะทุกมาเลยก็มีมาแชร์กันนะครับมาหารือกันเมื่อสักครู่นี้ทางคุณสมคิดกล่าวถึงเรื่องว่าเอ๊ะชุดดับเพลิงนี่ส่วนใหญ่อิมพอร์ตเลยครับส่วนใหญ่อิมพอร์ตครับแล้วในประเทศเรานี่มีผลิตอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับที่ใช้อยู่มีใช่ไหมครับมีครับมีครับผมมีตอนนี้เราติดเรื่องอะไรครับทำไมเขาถึงแบบไม่เอาของไทยเรื่องมาตรฐานก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมว่ามันมีสองประเด็นคือหนึ่งคือคนไทยอาจจะเชื่อมั่นของที่ import ด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่านี่อันหนึ่งนะอันที่สองคือเขาไม่เข้าใจนะครับว่าในเมืองไทยมีคนทำแล้วแล้วก็ผู้ทำเองก็อาจจะยังน้อยรายอยู่เนื่องจากว่าตลาดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อของเมืองไทยนะครับแต่พูดถึงว่าเราไปเน้นเรื่องมาตรฐานนี่ก็ทัดเทียมกับต่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ไหมครับโอ้ผมบอกเลยฮะกลุ่มสิงทอแล้วเนี่ยเราไประดับโลกแล้วฮะโอ้ยังไงรายนะครับส่งออกสิงทอไปทั่วโลกครับอย่างนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานแล้วต้องมาเน้นเรื่องว่าต้องช่วยซื้อของไทยแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่คือบางท่านอาจจะบอกงี้ครับเวลาเราทำเรื่องมาตรฐานกันขึ้นมาเนี่ย บางท่านบอกว่าโอ้ยเรากลัวว่าสิงทอเราเนี่ยจะแข่งขันถ้าเราถ้าว่าเอามาตรฐานของต่างชาติเข้ามานะของ ISO ของอเมริกันสแตนดาร์ดเข้ามาหรือของยุโรปสแตนดาร์ดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไม่ไหวมันจะสูงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ประกอบการเราทำไม่ได้แต่ผมกลับมองกลับกันว่าในกลุ่มสิงทอแล้วเราบอกว่าเราสบายครับพวกนี้หมูฮะเราทำได้หมดเพราะเราทำส่งออกซะส่วนใหญ่หลายๆคนทำทอผ้าส่งออกปั่นได้ส่งออกทำเส้นใยส่งออกนะครับทำชุดถุงมือที่ของคุณเสริมศักดิ์ที่เมื่อกี้ทางท่านประธานพูดถึงบ่อยๆทางกราฟเทคอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถทำถุงมือที่เป็นเอนจิเนียริ่งเทคไทล์ส่งออกไปทั่วโลกนะครับอย่างนี้ก็มาตรฐานก็ระดับโลกยอมรับอยู่แล้วใช่เพราะเราต้องเอาไปทดสอบของมาตรฐานตามที่เขาสั่งมาให้เราต้องทำของยุโรปอเมริกันญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วฮะแต่ว่าเมืองไทยกลับไม่ได้ใช้อย่างนี้ต้องมาพูดถึงโครงการ Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแล้วครับมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างไหมครับตอนนี้ครับก็ผมว่าสำคัญมากนะสำคัญมากเพราะว่าประเทศไทยคนไทยไม่เชื่อคนไทยด้วยกันคนไทยไม่เชื่อคนไทยผมย้ำอีกครั้งคนไทยเราต้องคราวนี้ที่คุณสมคิดพูดว่าเราแสดงมาตรฐานโลกให้เขาดูจากตัวนี้ให้เขาเชื่อมั่นเราเราต้องมีองค์กรที่พิสูจน์เรามีสามัญสิ่งทอนะฮะมีอุปกรณ์ต่างๆหรือที่มาอะไรต่างๆที่พิสูจน์ให้ดูว่าอันนั้นเซฟตี้แน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยถึงมาตรฐานครับนะครับสิ่งที่วันนี้คุยคือว่ามาตรฐานระดับโลกครับนะถ้าคุยแล้วใบเซอร์ทุกอย่างเราจะมีมาโชว์ให้ท่านแล้วท่านทั้งหลายจะได้มั่นใจว่าสิ่งทอเหล่านี้เราผ่านการทดสอบมาแล้วหรือท่านจะไปทดสอบให้เอาทดสอบให้กับท่านดูก็ได้คุณสมคิดนะจริงครับจริงครับจริงครับจริงนี้เราต้องให้วันนี้ทำไมต้องรบกวนคุณคุณสารได้จีบคุณสารมาบอกขอออกรายการหน่อยครับยินดีครับของเรามีมาตรฐานย้ำจนสุดท้ายว่าเราต้องมีมาตรฐานที่แสดงให้เขาดูแล้วว่าระดับโลกครับนะครับคุณคมสันจะช่วยเดาสื่อหรือจะพาไปดูนะไม่ได้เห็นกันเลยก็สิ่งที่ดีใช่ไหมครับผมมั่นใจอยู่แล้วครับของไทยไม่ได้แพ้ของทุกชาติครับ
ต่เพียงแต่ว่าแล้วก็คำว่า Made in Thailand นี่คุณขุมสันโอ้ขอบคุณมากผมไม่กล้าเอ่ยเพราะมันอยู่คนละรายการนะคือเราอ่ะส่งของมีคุณภาพไปสู่ตลาดโลกนะครับแต่ว่าของมีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องซื้อกลับเข้ามาใช้ทั้งที่เราอ่ะผลิตได้ในประเทศมันก็น่าแปลกใช่ไหมครับน่าแปลกมากแล้วเรื่องเกี่ยวกับสถาบันทดสอบอะไรนี่เกี่ยวมีปัญหาไหมครับเราต้องส่งไปทดสอบต่างประเทศหรือเปล่าอย่างที่ท่านประธานกล่าวครับเรามีสถาบันสิ่งทอเขาทดสอบสิ่งทอเทคนิคทั้งหลายอยู่ในเมืองไทยหมดแล้วครับไอ้หน้ากากอนามัยชุด PPE สามารถทดสอบในเมืองไทยได้หมดแล้ว 100% อาจจะขาดไอ้จุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งอาจจะต้องส่งไปทดสอบต่างประเทศบ้างแต่ผมเชื่อว่านั่นมันเป็น minority มันไม่ได้เป็นสิ่งนัยยะสำคัญใช่ครับผมว่าจะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ protective หรือ medical textile สามารถเอาไปทดสอบในเมืองไทยได้หมดแล้วไม่อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมครับอันนี้เรามีพร้อมหมดแล้วครับพี่มีสถาบันตั้งอีกหลายสถาบันที่เมืองไทยนะช่วยตัวนี้ได้นะเพราะเกิดองค์สิ่งทออย่างเดียวอุปกรณ์ทั้งหมดยังจริงๆหลายอย่างก็ยังต้องรองบประมาณของประเทศไทยต้องให้กับสถาบันที่ในประเทศไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้ประเทศไทยมีความมาตรฐานมากขึ้นครับวันนี้เราคุยเรื่องเดียวว่าของทุกอย่างที่เราบอกมีมาตรฐานก็คือต้องมีมาตรฐานของระดับโลกมาพิสูจน์ให้ดูคุณพูดถามผมยินคิดว่าคุณถามผิดสินค้าในกองโรงงานอยู่เสมอก็ต้องมีมาตรฐานครับนะเพื่อจะบอกให้ลูกค้าที่ซื้อกับเราว่าเรามีคุณภาพดีอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็คือกันต่ออีกนิดนึงโฆษณาเรื่อง Made in Thailand นะฮะซึ่งจริงพอเข้าไปจดทะเบียนเยอะมากแล้วนะครับแล้วเข้าใจว่าไม่น้อยหน้ากว่าคนอื่นนะครับยินดีครับครับเป็นสิ่งเชื่อหน้าชูตาของสภาอุดมากเลยนะครับคือตอนนี้เราก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรยังคุยกันสนุกอยู่เลยนะครับยังคุยกันสนุกอยู่เลยนะครับสงสัยต้องมีต่ออีกรอบนะครับผมจะขอบคุณก็ถ้ายังมีเรื่องจะคุยให้คุณสนุกสนานคงต้องขอเข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพี่สมศักดิ์กับคุณสมพิษนะครับก็คือว่ายังมีอะไรฝากถึงทางภาครัฐแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ด้วยครับขอเชิญพี่สมศักดิ์ก่อนเลยครับครับขอบคุณครับก็คุณพรมสันก็คุยอย่างนี้คำว่า Made in Thailand นะครับ Made in Thailand เรามีตอนเรียกคำว่ามาตรฐานนะครับนะระดับโลกของเราที่จะเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนที่จะซื้อสินค้าในคนไทยที่ผลิตให้มีความมั่นใจนะครับซึ่งในสิ่งทอเหล่านี้อย่างชุดกันไฟผจญเพลิงหรือชุดต่างๆที่ในป้องกันอันตรายนะฮะเราสิ่งเหล่านี้เราผลิตออกส่งต่างประเทศแล้วมีมาตรฐานของประเทศไทยเพื่อจะให้สภาอุตสาหกรรมในตัวกลางที่เผยแพร่ไปให้ทุกคนรู้ว่าเรามีมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งเราที่เรามีทำและมีสถาบันและสถาบันที่รับรองเช่นสถาบันสิ่งทอเป็นตัวรับรองให้คุณภาพสมบัติหรือมีหลายที่ในอีกหลายสถาบันช่วยพิสูจน์ด้วยอีกทีก็จะช่วยให้ทุกคนผู้จะใช้นั้นได้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านี้เป็นคุณภาพที่มีคุณภาพป้องกันได้จริงครับคุณสมคิดมีอะไรฝากไว้ก็ฝาก2ข้อทั้งภาครัฐก่อนแล้วกันครับแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐน่าจะต้องบอกว่ามาตรฐานที่เราพยายามผลักดันกันขึ้นไปก็ฝากช่วยพิจารณาให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนิดนึงนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องความสำคัญแล้วก็เราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแล้วก็ส่วนเรื่องของมาตรฐานอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คือ Made in Thailand อย่างที่ท่านสมศักดิ์บอกก็คงอยากจะต้องฝากให้ทางภาครัฐเนี่ยไปลง implement ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเราบอกว่าทางเราบอกแล้วว่ามันมีกฎหมายออกมาแล้วว่าจะต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้สินค้าจาก Made in Thailand แต่ว่าเวลาลงไปภาคปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอยู่อาจจะเป็นการเขียนเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างข้อกำหนดเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมเพียงพอบางทีอาจจะต้องหาKPI ให้แต่ละหน่วยงานให้ทราบว่าทำยังไงถึงรู้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดย Made in Thailand กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในหน่วยงานของภาครัฐไม่งั้นแล้วบางทีอาจจะเกิดไม่ได้จริงนะครับผมอันนี้เรื่องทั้งที่เป็นนโยบายที่ดีนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะฝากทางภาคเอกชนก็คืออย่างที่ท่านประธานสมศักดิ์บอกเรามี45กลุ่ม46กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ในสภาอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นลูกค้าของกลุ่มสิ่งทอและกลุ่มเครื่องนุ่งห่มอยู่นะครับเราเข้าไปอยู่ในหลากหลายไม่ใช่แค่เฉพาะชุดยูนิฟอร์มของพวกท่านนะครับมันทั้งเป็นชุดดับเพลิงอยู่ทั้งพวก protective textile ในนั้นเรื่องการไฟการน้ำการความเย็นนะครับหรือจะไปอยู่ในยางรถยนต์เสริมใยเหล็กเสริมใยของเส้นใยผ้าของเราหรือไปอยู่ในรถยนต์หรืออยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการไฟฟ้าสถิต
พวกท่านอาจจะยังไม่ทราบพวกเราอาจจะไม่ทราบกันอันนี้อยากให้เอกชนเข้ามาดูกันด้วยว่าสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในสินค้าของในอุตสาหกรรมพวกเรากันเองเพราะนั้นไทยทำไทยใช้ไทยเจริญถูกไหมครับนี่มันเป็นนโยบายของเราได้เหมือนกันนะใช่ใช่ขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีครับเติมนิดนึงครับพี่ลุงศักดิ์ครับเชิญครับไฟฟ้าสถิตนะฮะเสื้อผ้าที่กันไฟฟ้าสถิตคือตัวเส้นใยคาร์บอนเราอยู่ในเสื้อผ้านะคือปีนขึ้นบนอย่างไฟฟ้าปีนขึ้นไป21เมตร7เมตรกี่เมตรถ้าในการไฟฟ้าถ้าใช้ตัวเสื้อที่มีตัวเส้นใยคาร์บอนกันไฟฟ้าสถิตซึ่งจะทำให้เกิดนาตายกับตัวเองหรือเกิดไฟไหม้กับตัวเองก็ได้เพราะสิ่งที่ไม่คุยนะพอดีคุณเสริมศักดิ์ได้ฝากเรื่องนึงว่าการที่คนที่ปีนขึ้นไปบนไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยมีที่โรงงานผมว่ามีทอผ้าที่ใช้ตัวเส้นใยกันไฟฟ้าสถิตขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ตัวเซฟตี้ให้กับประชาชนเพราะนั้นถ้าคุณกรมสรรบอกว่าต้องมีคุยยกต่อไปมีแน่นอนเพราะไฟฟ้ามันตัวเหล่านี้ก็เป็นตัวที่โปรเทคทีฟเทคคาร์เหมือนกันต้องมีภาคสามมันเยอะมากก็มีภาคสามเยอะมากครับครับครับวันนี้เมื่อกี้เขาฝากว่าผมลืมคุยไปยินดีครับครับแทรกไปอยู่ในรายการที่ก่อนจะเปลี่ยนรายการว่ายังมีตัวเทสติตัวหนึ่งที่โอ้น่าสนใจคือเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับน่าสนใจครับเส้นใยคาร์บอนอยู่ในเสื้อผ้านะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วก็ท่านนายกสมาคมเส้นใยประดิษฐ์ไทยนะครับคุณสมศักดิ์ศรีสุพรวานิชและคุณสมคิดรัตนประภาพรเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพบกับรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ